วันนี้ถือเป็นวันแรกที่จะใช้คำว่าการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจรถไฟวันนี้เราเลยมีเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนว่าคิดเห็นอย่างไรหลังจากที่ตำรวจรถไฟอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนมาอย่างยาวนาน72ปีครับทีมข่าวโมโนเจาะข่าวเด็ดของเราลงพื้นที่สอบถามความเห็นของพี่น้องประชาชนนะครับที่สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์หรือสถานีกลางบางซื่อซึ่งแน่นอนครับที่นี่เป็นจุดจอดต้นทางรถไฟทางไกลทั้งสายเหนือสายอีสานและสายใต้โดยผู้โดยสารจำนวนหนึ่งก็มีเสียงสะท้อนครับว่าอยากให้มีตำรวจรถไฟเหมือนเดิมเพราะว่าประชาชนนั้นรู้สึกอุ่นใจมากกว่าอยากให้มีมากกว่าอยากให้ประชาชนก็จะไปว่ามันก็อะไรเงี้ยถ้ามีก็ดีนะคะว่าอย่างก็จะได้รวดเร็วกว่าอะไรอยากให้มีแบบตำรวจรถไฟแบบประสานงานต่ออะไรพวกนี้ครับแบบคนช่วยเหลือประชาชนแบบคอยแบบตรวจไตแบบเข้มงวดแบบรายละเอียดอะไรแบบนี้อาจจะต้องดูแลเองมากขึ้นใช่ครับขณะที่อีกคนนึงครับนางวาสนาสังขรัตน์อายุ49ปีคนนี้เป็นพนักงานรักษาความสะอาดที่สถานีรถไฟยะลาบอกว่าหลังจากที่วันนี้ไม่มีตำรวจรถไฟบริเวณชานชาลาก็รู้สึกเหงาเหมือนกับขาดอะไรไปบางอย่างเพราะว่าที่ผ่านมานั้นก็ทำงานอยู่ร่วมกันมานานซึ่งขณะนี้เมื่อไม่มีตำรวจรถไฟแล้วเจ้าหน้าที่ของการรถไฟก็จะต้องช่วยกันดูแลความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารว่าเขาอยากให้มีตำรวจรถไฟเกิดขึ้นอีกเพราะว่ารู้สึกว่ามันเหงานะถ้าไม่มีตำรวจรถไฟมันยังไงไม่รู้มันเหมือนกับขาดอะไรไปอ่ะเพราะว่าเราอยู่กับตำรวจรถไฟมานานแล้วไงตอนนี้ในส่วนของถ้าว่าไม่มีตำรวจรถไฟก็ช่วยๆกันดูแลแล้วก็มีส่วนของรปภ.มาช่วยดูแลจริงก็แจ้งรปภ.ซึ่งเมื่อวานนี้นะครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าเบื้องต้นจะโอนย้ายตำรวจรถไฟเดิมที่มีอยู่ประมาณ700นายไปอยู่ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งจะมีการพิจารณาจัดตั้งหน่วยมารองรับเพื่อให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถส่วนมาตรการในการดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่โดยสารรถไฟกรณีการเกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่าเกิดคดีความท้องที่ใกล้เคียงจะเป็นผู้รับผิดชอบคดีและจะมีการรถไฟแห่งประเทศไทยดูแลความปลอดภัยซึ่งในเบื้องต้นทราบว่ามีการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำตู้โดยสารรถไฟระหว่างการเดินรถครับ